และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโอ้โหเมนูวันนี้เมนูแบบที่ชื่นชอบผมว่าทุกคนชอบหมดเลยอะไรที่อบชีสอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นหอยแมลงผู้อบชีสครับแล้วมีเบคอนด้วยมีเบคโอ้โหกระหน่ำความอร่อยเข้าไปอีกครับแต่ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับก็หากก็อย่างที่เราซื้อหอยสำเร็จรูปมาก็ได้เป็นหอยนิวซีแลนด์แล้วแต่เราจะซื้อบ้านเราที่เราจะทำก็ได้แล้วก็แยกเปลือกไว้แล้วก็เก็บเนื้อไว้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปครับเราจะผัดเนยพอละลายแล้วเราจะใส่หอมสับลงไปได้เลยครับในกรณีเราจะผัดพวกใช้เนยที่เป็นก้อนๆที่เป็นไข่ๆเนี่ยถ้าเราใส่ไฟแรงๆเนยจะไหม้เพราะนั้นเราต้องเปิดไฟพอให้มันก็อุ่นๆก่อนนะพอเนยละลายพร้อมที่เราจะใส่พวกกระเทียมหอมอันนั้นเราก็สามารถใส่ลงไปแล้วก็ผัดใส่หอมได้ได้ครับอันนี้หอมใหญ่สับละเอียดนะครับสังเกตดูหอมใสคือจะบอกว่าสุกหรือเกรียมเนี่ยอันเนี้ยจะไม่สวยนะให้พอมันร้อนแล้วก็หอมมันใสก็คือลักษณะคล้ายๆเหมือนกับสุกอ่ะนะแต่ถ้าเกิดยังดิบๆอยู่มันก็จะใสอ่ะค่ะเอาใส่ของผมได้เลยโอเคครับอันนี้ผักโขมนะครับที่เราลวกไว้อันนี้เราต้องบีบน้ำออกให้หมดเลยใช่ไหมเชฟตัวผักโขมใช่ถูกต้องนะอันนี้ถ้าเราซื้อจำนวนเยอะๆแล้วก็เก็บเอาไว้คือต้มครั้งเดียวนะเราใช้เฉพาะที่เราแยกส่วนมาใช้และที่เหลือนี่เราจะบีบแห้งๆแล้วเอากระดาษฟิล์มสายเนี่ยขอเขาไว้นะแล้วก็เก็บไว้ในตู้ฟรีซได้หลังจากที่เราผัดหอมกับผักขมเรียบร้อยแล้วปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยปรุงรสนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจะต้องมีรสเค็มนิดนึงแล้วก็หอมๆนะครับพริกไทยป่นครับโอเคปรุงรสง่ายๆแค่2 อย่างนี้เองนะฮะถูกต้องถ้าแล้วเราจะพักเอาไว้ครับนะหลังจากที่เราพักผักขมให้เย็นนะเราพร้อมที่จะไปใส่ในเปลือกหอยแต่ว่าขาดไม่ได้คือเราต้องทำซอสวันนี้จะเป็นซอสขาวเลยเป็นซอสใช่ซอสขาวใช่ซอสเบเชอร์เมลใช่ไหมครับซอสนมเดี๋ยวเรามาตีซอสเบเชอร์เมลพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมนะครับผมเอาละครับผักขมของเราที่ผัดไว้นะครับอันนี้ผักเตรียมไว้แล้วเราให้เขาเย็นนิดนึงตอนนี้นะฮะเราจะมาทำในอีกหนึ่งความอร่อยเลยก็คือซอสขาวโอเคซอสนี้ก็ไปทำพาสต้าได้ทำได้หมดเลยใช่ไหมเชฟเป็นแม่ซอสเลยเป็นแม่ซอสเลยขั้นตอนการทำยังไงบ้างต้นเราก็จะเอาเนยใส่ลงไปก่อนพอเนยละลายนะเดี๋ยวเราก็จะเติมแป้งสาลีลงไปครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมลงไปค่อยใส่นะครับนี่เราละลายแป้งกับเนยเนี่ยให้ค่อยๆละลายแบบช้าๆกับนมนะฮะต้องค่อยๆเติมนะฮะให้เขาเข้ากันค่อยๆนะครับหมดเลยนะครับเอาละครับโอเคอันนี้เราก็จะใช้ตะกร้อลวดนะหรือตะกร้อมือที่เราเรียกนะตีให้แป้งเนียนก็จะกลายเป็นซอสขาวไฟก็ยังเป็นไฟอ่อนๆอยู่นะฮะก็ระหว่างที่เราใส่นมนี่ไม่ร้อนจัดเนี่ยก็คือทำให้แป้งเนี่ยคือไม่สุกทันทีก็เนยเนี่ยก็จะค่อยๆละลายแบบช้าๆพอเราคนจนได้ที่แล้วมันก็จะเนียนนะก็จะไม่เป็นครีมเลยจ้าแต่ถ้าเกิดเราละลายแป้งกับเนยตีกันเรียบร้อยแล้วก็เอานมใส่ครั้งเดียวเลยเนี่ยอันนี้เราจะทำงานยากมากๆเพราะฝ่าเนยจะละลายฝ่าแป้งจะร้อนที่โดนน้ำเนี่ยใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นไข่ก่อนโอเคฮะเมื่อกี้เราก็เคี่ยวจนแป้งสุกนะฮะอันนี้คือนมก็จะเนียนนะฮะจะได้ลักษณะเป็นแบบข้นๆขาวนวลแบบนี้เลยอ่ะฮะโอเคอันนี้ถ้าเกิดเราเอาชีสใส่ลงไปนะร้อนๆอย่างเงี้ยนะมันจะกลายเป็นชีสซอสโอ้โหพริกแพงได้หลายแบบแล้วเราก็ไปเสิร์ฟกับพวกพาสต้าได้ได้เลยครับแต่วันนี้เราจะเป็นไวท์ซอสก่อนครับอันนี้คือเป็นแม่ซอสก็แล้วกันนะที่เราจะโอเคครับอันนี้เราก็จะพักเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาจัดเอาหอยแมงภู่หอยแมงภู่นะครับเปลือกนี่เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะด้านในด้านนอกแบบนี้ปุ๊บยังไงต่อครับเชฟเอาช้อนเล็กๆมาตัดขั้นตอนแรกนะครับเอาผักโขมนะครับรองที่ตรงก้นเลยค่อยๆใส่ผักโขมนะฮะลงไปที่ตรงฝาหอยแมงภู่นะครับอ้าวแล้วอันนี้เราก็จะเอาหอยแมงภู่ใส่ที่คีบที่คีบนะครับอ่ะ
ออปชั่นเยอะมากเลยเชฟวันนี้ของจุกจิกครับแต่น่าทานอร่อยกดๆเขาหน่อยนะเวลาน้ำจะได้เต็มๆอันนี้เบคอนก็เหมือนกันนะหลังจากที่เราหั่นแล้วไปผ่านความร้อนมาสักเล็กน้อยนะไม่ถึงก็ต้องไปทอดให้เกรียมกรอบหรืออะไรดังนั้นนี่คือของที่อยู่ตรงนี้เราปรุงสุกหมดแล้วถูกไหมครับถูกต้องอันนี้ไฮไลท์ละไฮไลท์เลยนะฮะซอสเบชาเมลนะครับเราก็ราดเข้าไปเลยเอาละครับแต่อันนี้ไม่ยืดถูกไหมฮะอร่อยแต่ยังไม่ยืดเราก็เลยต้องใส่มอสซาเรลล่าชีสเข้าไปด้านบนนะครับเอาละโอเคอย่างนี้อีกนะฮะโอ้โหแบบวันนี้จัดเต็มจริงๆครับพอมีเกรเตอร์พาร์เมซานปุ๊บก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะฮะเข้มข้นแล้วก็หอมยิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้าใครแบบชอบแบบยืดๆอันนี้มอสซาเรลล่าเลยโอ้โหน่ากินมากก็ฮะโรยชีสเรียบร้อยครับอันนี้พร้อมถ้าเรามีเตาอบเราก็สามารถเข้าอบได้เลยแต่ถ้าเกิดอาจจะไม่สะดวกไม่มีเตาอบแต่ว่ามีปืนไฟแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะว่าของทุกอย่างเราสุกหมดแล้วถูกไหมครับเราต้องการให้ข้างหน้าเนี่ยชีสละลายนะฮะเป็นแบบน้ำตาลสวยงามเลยฮะโอเคอันนี้เราก็พร้อมจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะหอยแมงทู่อบชีสของเรานะครับโอ้โหแม่ละลายกำลังดีเลยนะฮะแบบตอนนี้เอาละปาปริก้าเลยลงไปก็เป็นผงปาปริก้านะครับโรยด้านบนนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน่ากินจริงเชียวโอ้โหสดๆร้อนๆไม่น่าเชื่อจริงครับอันนี้เป็นเมนูแบบทานเล่นนะแต่แบบโอ้โหมันพอเราแบบใส่เครื่องหนักๆใส่แบบทั้งชีสเบคอนผักโขมโอ้โหมันดูอลังการมากเลยครับอยากให้คุณผู้ชมนะดูอยู่นะแล้วก็ลองทำตามพร้อมๆกันนะครับกับเมนูหอยแมลงภู่อบชีสครับกูรูมืออาชีพช่วงหน้ายังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมกันให้ได้นะครับวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพที่ทำได้ง่ายและรสชาติกลมกล่อมด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูสลัดแครเรามาเริ่มทำสลัดแครกันเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมจีนหอมแดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นผสมให้เข้ากันจนละเอียดใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่ปั่นไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิคนให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงรอบเปลือกบดละเอียดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวคนให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้รับประทานคู่กับสลัดเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูเพื่อสุขภาพอย่างสลัดแขกอาหารจานเดียวทานง่ายรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆซึ่งเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงน้ำสลัดที่มีรสจัดจ้านจากน้ำพริกแกงปรุงรสให้มีความหวานนำโดยเลือกใช้มิตรผลปี๊บที่นอกจากจะให้รสชาติหวานกลมกล่อมยังให้สีสันที่สวยงามจากเนื้อน้ำตาลสีส้มสวยเนื้อเหลวละลายง่ายเวลาเคี่ยวตามด้วยรสชาติเค็มและเผ็ด
ความข้นได้จากถั่วลิสงคั่วหอมๆบดละเอียดเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำสลัดสีส้มสวยน่ารับประทานเสิร์ฟกับผักสลัดเต้าหู้และไข่ต้มการันตีว่าใครได้ทานเป็นต้องติดใจที่สำคัญต้นทุนไม่สูงเพราะใช้มิตรผลปี๊บเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงน้ำสลัดสูตรนี้จะทำทานเองที่บ้านหรือจะทำขายก็เป็นที่นิยมน้ำสลัดสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้10ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่44บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ4บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเปียไหว้พระจันทร์แบบอบกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงเพิลสอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิลสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มไวท์เพิลสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มเพอร์เพิลเพิลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทมีจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ092265 8968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE แอดยิ่งสักฟู้ด